สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันบรรยากาศอันดีดีค่ะมื้อนี้เอาไอ้เลื่อนกองกินน้อยก่อนนะคะเอาโทษด้วยจ้ะเด้อตังกองบ่ค่อยอันแน่นเนาะค่ะเนาะเบิ่งย่านล้มเด้อเอ้ยก็ได้ลมพัดเย็นๆนั่นนะคะลมพัดเย็นๆพี่แดดส่องมีแห้งมีแห้งค่ะอากาศก็ประมาณ10องศาตัวนี้แต่ว่าลมบ่แห้งมันก็เลยเป็นอากาศที่สบายสบายค่ะแดดอุ่นๆสิค่ะก็นั่งได้เด้อค่ะแต่ว่าถ้านั่งเหิงๆก็ต้องหาเสื้อยอดมาใส่อันนี้นั่งอันพากันนั่นเอนจอยอันกินกาแฟนี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะมันก็บ่ถึงกับหนาวเยอะแต่ว่าเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นมาค่ะเอ้ยได้พามาหูบกาแฟด้วยจ้าอันท้องฟ้าเป็นสีครามเลยค่ะเงินเอ้ยตัวนี้เป็นสีครามใสๆนะคะงามงามเมฆขาวๆซะเนาะค่ะแล้วก็แดดส่องอันเป็นอากาศที่ว่าถือว่าเป็นอากาศดีขนาดเลยค่ะถ้ามันเป็นอากาศดีเขาก็ต้องอันออกมานั่งพึ่งแดดเนาะค่ะเนาะออกมานั่งอันกับพี่แดดนะคะเพราะว่าอันเพิ่งพัดกระสินาอกเนี่ยค่ะเพราะว่ามื้อเช้านี้มื้อเช้านี้มันเป็นอันตอนกลางคืนนี้เป็นอากาศติดลบด้วยค่ะทางเหือนนี่บ่แม่นว่าอันบ่แม่นว่าจะเป็นอากาศดีตลอดเด้อค่ะตอนกลางคืนนี้ติดลบลบ2ลบ3ตื่นขึ้นมาก็สนามหญ้านี่ก็ขาวไปหมดแล้วค่ะเป็นปุยอันคือปุยฝ้ายเป็นน้ําแข็งค่ะคือเก็ดน้ําแข็งค่ะก็งามไปอีกแบบนึงค่ะมันเป็นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะธรรมชาติของอันสิ่งอันรอบคางรอบตัวของที่ว่าอันธรรมชาติบ่ได้ซื้อขายว่างั้นเด้อป่ะอันพันเฮอมาด้วยใจอันบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะตื่นกลางคืนก็เป็นอากาศเย็นแม่นบ่ค่ะเป็นอากาศเย็นก็ติดลบก็มีน้ําแข็งอันคือเอ้ยเว้าเป็นฝอยๆเนาะค่ะเนาะก็เย็นนะคะเย็นแล้วเย็นละเยือกเลยล่ะค่ะตอนเช้ามาพี่แดดออกก็เป็นอากาศสดชื่นอุ่นๆแสงแดดก็ทําให้น้ําแข็งละลายไปเนาะค่ะเนาะหญ้าก็เขียวเริ่มเขียวขึ้นเพราะมันเป็นนั้นความชื้นเนาะค่ะเนาะก็คืออีกบรรยากาศนึงค่ะเอ้ยก็เอ๊ะเต๋อเอ้ยก็เพิ่งอันเช็ดกระจกแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะเอ้ยตุ๊กตาเช็ดกระจกแล้วก็เลยอันเรียบร้อยแล้วก็มาต้มกาแฟแล้วพามานั่งนี่บ่ค่ะเพราะว่าแดดเพิ่นยังบ่ได้เหี้ยไปก็เลยแดดก็ยังอยู่ค่ะยังสดใสอยู่ก็เลยอันก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮือหมาแม่นบ่ค่ะก็เสร็จกระจกก็เอ็ดฮันเอ็ดนี้เนาะค่ะเนาะมันก็ค่อยๆอันนั้นไปว่างั้นเด้อปะแต่เฮาก็ต้องทําเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ทํามันก็บ่สะอาดตาเฮาว่างั้นเด้อปะแต่สวนเอ้ยบ่ได้ทําเนาะค่ะสวนเพราะว่าอันเอ้ยมาเบิ่งอันดอกไม้เอ้ยขึ้นประมาณนี้ล่ะค่ะถ้าน่ะเอ้ยน่ะไปพวนดินพวกนี้ก็ย่านไปตัดอันหน่อเพิ่นเนาะค่ะเนาะหน่อที่มันออกใหม่ๆซะแล้วเอ้ยเพิ่นหว่านอันดอกไม้อันจักหว่านตะเลอหลงเยอะแยะเลยค่ะหว่านหลงจนตัวผู้เจ้าก็จําบ่ได้นะคะดอกไม้ก็ดอกไม้เก่าเนาะค่ะที่ว่ามันขึ้นแล้วมื้อนี้เพิ่นแก่ตัวเอ้ยก็หว่านลงอีกมันก็ขึ้นเนาะค่ะเนาะมันแล้วผสมกับจักมันน่ะเป็นอันมันน่ะเป็นแบบเลยเนาะค่ะปีนี้เพราะว่าเอ้ยหว่านอันเยอะอยู่นะคะปีนี้เอ้ยเอาลงจนอันแฟนเอ้ยก็จนท้วงข้อมันนะหายใจได้อยู่บ่เพิ่นบอกก็ต้องทาเบิ่งค่ะถ้าว่ามันหนาไปก็ต้องได้ลกเพิ่นออกแต่ว่าต้องทาเพิ่นขึ้นมาจักคืบเนาะค่ะคืบหรือ2คืบเนาะค่ะเนาะเพิ่นแข็งตัวก่อนแล้วจังว่าอันเพิ่นน่ะเป็นดอกถือสินี่ค่ะตอนนี้เอ้ยก็ยังบ่ได้เอ็ดตะเลยเลยค่ะก็บ่ได้ทําแฟนเอ้ยเพิ่นก็ถามว่าตัวบ่พวนดินส่วนตัวเพิ่นว่า
บ่ว่าเพราะว่าเฮาลงอันว่านอันเม็ดดอกไม้เป็นหลายเลยสันบ่รู้ว่าสันว่านตะเลือดเป็นลงแด่เพิ่นว่าโอ้ยคำสั่งก็ต้องทาเนาะเฮ้ยเพิ่นบอกต้องทาเออมันขึ้นแข็งตัวจังน้อยแล้วจังอันรู้จักว่ามันเป็นต้นตัวจังใดคําว่ามันหนาไปเอ้ยก็ต้องได้ลกมันออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้ามันขึ้นหลายก็มันก็บ่งามเนาะค่ะเนาะก็ต้องได้ทาบ่หั่นดอกปะอันนี้แหละเพราะว่าความโลภมากเนาะค่ะเนาะก็บ่แม่นว่าแบบหั่นดอกค่ะเห็นเพิ่นมันเม็ดแก้เอ้ยก็เอาลงซินี่ค่ะแล้วสวนว่าบ่แม่นสวนใหญ่เนาะค่ะเนาะสวนน้อยก็เลยที่ดินมันน้อยก็น่ะไปลงหมดมันก็เต็มเนาะค่ะเนาะเต็มแล้วมันก็บ่ขึ้นแทนที่น่ะสวยงามก็กลับเป็นมากันแย่งอาหารกันก็บ่งามเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องทาคืออันพันขึ้นจักคืบ2คืบไว้ว่าพันว่ามันเป็นเบอร์ตะเลยแด่มันเป็นดอกตะเลยจังนรกพันออกถอนออกที่ว่ามันที่ไปซินะคะอันนี้ก็ใส่ให้ฟังเนาะค่ะเนาะทั้งสวนนาสวนหลังเด้อค่ะหน้าบ้านก็ส่วนมากมันเป็นอันก้อนอิฐเนาะค่ะเนาะที่พันปูแล้วก็ที่ว่าปลูกนําข้างๆนี่มันก็เป็นดินก็นิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ความที่ว่าเฮาเพิ่นปวดนะคะแล้วก็ดอกไม้ประจําที่ว่าเพิ่นขึ้นมาทุกปีมันก็มีของเพิ่นอยู่แล้วที่จริงถ้าน่ะบ่ซื้อตึกมันก็ได้ค่ะแต่เอ้ยเพิ่นว่าเดี๋ยวเอาดอกหั่นดอกนี้มาผสมกันแล้วนําเทื่อเฮิ่นมั่วไปหมดค่ะอันปีนี้ที่เอาลงนี่มันยักหลายอยู่เอ้ยก็เลยต้องทาอันนี้เอ้ยแห่งไซเฮาฟังว่าความอันความโลภของเอ้ยตุ๊กตาอย่าคือมันงามหลายที่เฮาเพิ่นน้อยเนาะค่ะเนาะมันก็เลยอันต้องได้เฮาเพิ่นขึ้นแล้วต้องได้ถอนเพิ่นว่างั้นเด้อปะเบิ่งแม่ค่ะกาแฟก็จนหมดถ้วยล่ะกาแฟหมดถ้วยเนาะค่ะเนาะฝอยก็ฝอยแล้วมีแห้งด้วยจ้ะพี่แดดก็รับคนเมฆแล้วค่ะนี่ถ้าพี่แดดรับก็เป็นอันพี่แดดรับพี่ลมก็มาพอดีเด้อค่ะลมก็แหงขึ้นหน่อยนึงเอาพี่แดดโพพี่ลมก็ผ่อนลงเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ใส่อันที่ปะทะเนาะค่ะเนาะใส่ให้ฟังก็คลิปนี้ก็บ่ใส่ดอกค่ะเรื่องเซาๆก็เล่าจังเว้ากันอีกคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันแต่ละคลิปก็เอาแต่เรื่องเซาๆมาใส่ก็บ่เอาเนาะค่ะเนาะก็คือมันสดชื่นนะคะคิดพามากินกาแฟกับมืออากาศดีๆเนาะค่ะเนาะก็ตามธรรมชาติว่างั้นเด้อปะเอ้ยตุ๊กตาก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่ว่าเพื่อนๆเนาะค่ะพี่ๆน้องๆทั้งยูทูบเบอร์หรือบ่แม่นยูทูบเบอร์อันผ่านๆมาก็เข้ามาเบิ่งอ้าเอ้ยนี่เราเสิร์ชดอกไม้เบิ่งกดเบิ่งหนาวกว่าหน้านี่ก็ขอบคุณนะจ๊ะเด้อก็บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นวิถีชีวิตก็เบิ่งกันไปค่ะถ้าเบิ่งก็เบิ่งถ้าบ่เบิ่งเอ้ยก็บ่เว้าเนาะค่ะเนาะก็ถ้าเข้ามาทักเอ้ยก็ขอบคุณเด้อจ้ะเด้อก็มีแต่คําว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณแล้วก็เฮือดูแลตัวเองดูแลสิ่งรอบข้างเนาะค่ะเนาะแล้วก็แฮปปี้กับสําหรับชีวิตเนาะค่ะเนาะต้องทําเมื่อมันมีความสุขเดี๋ยวแม่นบอกผู้ดูก็ได้ก็ผู้เลทุกข์กับสุขมันก็มาร่วมกันเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องรู้จักว่าเออถ้ามันทุกข์ไปเฮาก็ต้องผ่อนคลายลงเนาะค่ะเนาะถึงมันน่ะยากมันก็ต้องผ่านไปด้วยดีเนาะค่ะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเด้อค่ะเด้ออ่ะสําหรับมื้อนี้อันคลิปนี้เอ้ยก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะแม่นบ่สวัสดีเด้อจ้า